พอเลยตู้สินค้าตรงนี้ไปก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาที่ 4.7 แล้วนะครับทุกท่านเห็นไหมครับเสาต่อมอเริ่มเรียงกันแล้วครับเนี่ยครับจุดเริ่มต้นของตัวสัญญาที่ 4.7 นะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้นะครับเรากำลังเดินทางเข้าที่ตัวสถานีชุมทางแก่งคอยนะครับผมซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวสัญญาที่ 4.7 นะครับสัญญาที่ 4.7 จะมีระยะทางทั้งหมด13กิโลเมตรโดยประมาณนะครับจริงๆมันเป็น 12.99 นั่นแหละครับผมก็รวมเป็น13กิโลเมตรไปเลยนะครับทุกท่านเนี่ยครับสถานีชุมทางแก่งคอยเนี่ยไม่ได้มีการรื้อถอนตัวสถานีของรถไฟทางไกลออกนะครับทุกท่านจะทำการสร้างเสาต่อหม้อนะครับที่เป็นแบบคานยื่นสมดุล นะครับทำการหล่อคานนะครับข้ามตัวหลังคาสถานีไปเลยนะครับทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับทางผู้รับเหมาเองก็กำลังหล่อเสาต่อหม้อขึ้นอยู่นะครับตอนนี้ก็คือยังหล่อไม่ได้ครบนะครับกำลังดำเนินการอยู่นะครับเห็นไหมครับที่ทุกท่านกำลังมองเห็นเสาต่อหม้อเสาใหญ่ๆตรงนั้นนะครับก็คือตอนนี้ก็กำลังหล่อข้อสุดท้ายกันอยู่นะครับก็เสาใหญ่มันก็ต้องใช้เวลานานอยู่พอสมควรนะครับทุกท่านห่างจากตัวอาคารสถานีรถไฟทางไกลของชุมทางแก่งคอยไปสักประมาณ300เมตรโดยประมาณนะครับก็จะถึงจุดที่เป็นจุดก่อสร้างจุดสับรางนะครับของรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งจะอยู่ข้างหน้าตรงนั้นนะครับทุกท่านมองเห็นรอนเชอร์สีเหลืองไหมครับตรงนั้นแหละครับที่จะเป็นจุดสับรางของรถไฟความเร็วสูงในอนาคตนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูความคืบหน้ากันครับว่าตอนนี้เขาดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับเสาต่อหม้อรูปยูคัมที่ก่อนจะถึงจุดสับรางก็ถือว่ามีความคืบหน้านะครับหล่อเพิ่มได้อีกแล้วนะครับมา2เสาด้วยกันนะครับทุกท่านเห็นไหมครับก็จะเหลือข้อสุดท้ายอยู่ประมาณ3เสาด้วยกันนะครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับผมว่าเสร็จก่อนปีใหม่แน่นอนนะครับที่เห็นเสาต่อหม้อเรียงกันอยู่4เสาตรงนี้ก็จะเป็นจุดสับรางนะครับก็จะมีรางสับด้วยกันทั้งหมด3รางนะครับทุกท่านแล้วก็มีรางหลักด้วยกันทั้งหมดอีก2รางนะครับไปกับนะครับทุกท่านก็จะรวมกันเป็นทั้งหมด5รางนะครับโดยเสาที่อยู่ตรงกลางจะเป็นรางหลักนะครับทุกท่านส่วนเสาที่อยู่ข้างๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาก็จะเป็นรางสับนะครับทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับทางผู้รับเหมาเองนะครับก็กำลังจะต่อสเปนนะครับของชุดรางสับที่อยู่ฝั่งขวามือ2เสาสุดท้ายนะครับซึ่งเสารองสุดท้ายก็จะเหลืออีก2สเปนนะครับส่วนเสาสุดท้ายก็จะเหลืออีก3สเปนด้วยกันนะครับทุกท่านนี่ก็จะเป็นความคืบหน้าของช่วงปลายเดือนนะครับในการต่อจุดที่เป็นจุดสับรางของรถไฟความเร็วสูงนะครับช่วงชุมทางแก่งคอยนะครับก็จะได้ความคืบหน้าประมาณนี้นะครับทุกท่านหลังจากนี้นะครับพอมาถึงเสาต่อหม้อใหญ่รูปยูคว่ำแบบนี้นะครับรางก็จะเริ่มลดขนาดลงเรื่อยๆนะครับก็คือจะค่อยๆตีบลงเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายก็จะกลับไปเป็นแนวทางคู่ตามปกตินะครับในทางคู่ในที่นี้ที่ผมพูดถึงหมายถึงทางคู่ของรถไฟความเร็วสูงนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบทางคู่นะครับทุกท่านไปกลับนะเนี่ยครับเห็นไหมครับเสาก็เริ่มเล็กลงเรื่อยๆแล้วครับหลังจากนี้ก็จะเป็นทางคู่สวนกันตามปกตินะครับทุกท่านเนี่ยครับสำหรับจุดที่เป็นนั่งร้านตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยมีการทำสเปนขึ้นมาแล้วครับจะสังเกตเห็นว่ามันเริ่มเป็นรูปทรงขึ้นมาประมาณ1สเปนแล้วเลยครับทุกท่านตอนนี้ส่วนจุดนี้กำลังวางโครงสร้างแล้วก็วางบล็อกแบบอยู่นะครับตอนนี้นะครับยังไม่ได้มีการหล่อสแปนขึ้นข้างบนนะครับแต่ว่าก็มีการทำนั่งร้านไว้อยู่นะครับทุกท่านเห็นไหมครับพอมาถึงจุดนี้นะครับก็จะเริ่มเป็นคานทางวิ่งแบบปกติแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับตอนนี้ก็คือเท่าที่สังเกตดูแล้วนะครับก็จะทำการต่อสแปนได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือมีการใส่เบลเลอร์ข้างบนนะครับแล้วก็ทำนั่งร้านใต้เสานะครับรวมไปถึงทำรั้วสีขาวต่อไปนะครับทุกท่านเห็นไหมครับแต่เท่าที่ผมสังเกตดูนะครับช่วงที่ออกมาจากจุดสับรางมานะครับทุกท่านตอนนี้ก็คือมีการใส่เบลเลอร์ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยเกือบจะหมดแล้วครับเนี่ยครับจะสังเกตเห็นว่าก็จะเหลือแค่จุดที่มันเป็นข้อต่อระหว่างเสาเฉยๆนะครับก็ที่ยังไม่เสร็จนะครับนอกนั้นก็เห็นไหมครับตอนนี้ก็ทยอยปิดหมดแล้วครับสำหรับจุดพวกนี้นะครับเนี่ยครับเหลือแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะครับที่ยังไม่เสร็จนะครับทุกท่านหลังจากนี้นะครับผมเข้าใจว่าทางผู้รับเหมาเองก็จะทยอยทำนั่งร้านใต้เสาต่อไปนะครับหลังจากนี้นะครับแล้วก็จะปิดจบด้วยการติดรั้วสีขาวข้างบนก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยสำหรับงานโยธานะครับทุกท่านสำหรับ
ทางวิ่งปกตินะครับที่เป็นคานทางวิ่งปกติเนาะนะครับโดยปกติเนี่ยสัญญาที่ 4-7 นะครับทางผู้รับเหมาเองก็คือจะต่อสเปนสำหรับคานทางวิ่งปกติได้เกือบจะเสร็จทุกจุดแล้วนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับที่เขาเหลืออยู่ของสัญญาที่ 4-7 ส่วนมากก็จะเป็นงานที่จะทำเชื่อมระหว่างข้ามสะพานหรือว่าข้ามแม่น้ำอะไรพวกนี้นะครับรวมไปถึงตัวสถานีความเร็วสูงสระบุรีนะครับที่ตอนนี้นะครับทางผู้รับเหมากำลังดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็ตรงจุดที่เราผ่านมาก่อนคนอื่นนะครับก็คือตรงสถานีชุมทางแก่งคอยนั่นแหละครับที่ยังตอนนี้ก็คือเหลือชุดโครงสร้างแบบคันยื่นสมบูรณ์เพียบเลยครับเนี่ยตัวพวกนี้แหละครับก็จะเป็นอีกประมาณ 40% ที่เหลือนะครับซึ่งตัวนี้นะครับสัญญาที่ 4-7 ตอนนี้ก็รู้สึกจะคืบหน้ามาประมาณ 57% แล้วครับสำหรับความคืบหน้าช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับทุกท่านช่วงก่อนถึงสถานีหนองบัวนะครับทุกท่านก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการติดตั้งเหล็กที่เป็นโครงสร้างนะครับสำหรับทำนั่งร้านใต้เสาไว้หลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับตอนนี้ทางผู้รับเหมาเองก็กำลังจะทยอยติดตั้งพวกนั่งร้านใต้เสานะครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่านะครับมีการทำไว้หลายตัวแล้วครับทุกท่านนะครับแต่ว่าก็คือยังไม่ได้มีการใส่แผ่นพื้นข้างล่างนะครับก็คือมีแค่ทำโครงเหล็กไว้เฉยนะครับเนี่ยครับก็จะทำเป็นรูปทรงไว้อย่างนี้นะครับทุกท่านถ้าท่านผู้ชมนะครับที่เป็น FC แล้วก็ติดตามคลิปผมมาตลอดนะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับสัญญาที่ 4-7 เนี่ยนะครับสเปนทางวิ่งปกตินะครับก็คือจะสังเกตเห็นว่านะครับเขาก็ทำการต่อจนเกือบจะเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็คือ 40% ที่เหลือของตัวสัญญาเนี่ยนะครับประมาณ 42% ที่เหลือเนี่ยส่วนมากก็จะเหลือชุดที่เป็นการสร้างสเปนนะครับแบบคันยื่นสมบูรณ์นะครับหรือไม่ก็จะเป็นตัวอาคารสถานีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จุดสับรางนะครับที่เขายังไม่เสร็จนะครับอันนี้แหละทุกท่านคือ 40% ที่เหลือของตัวสัญญานี้เลยครับทุกท่านนะครับถ้าทำเสร็จพวกนี้ขึ้นก็เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเพิ่มขึ้นเยอะอยู่พอสมควรนะครับทุกท่านจุดที่ทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นชุมทางหนองบัวนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะเดินทางไปที่ฉะเชิงเทรานะครับหรือว่าจะไปที่ปราจีนบุรีนครนายกอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถไปเส้นทางนี้ได้นะครับทุกท่านโดยก็คือรถไฟก็จะทำการเลี้ยวซ้ายนะครับทุกท่านนะครับส่วนถ้าตรงไปหลังจากนี้ก็จะเป็นการเดินทางไปที่ตัวสถานีสระบุรีนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็จะเดินทางไปสถานีสระบุรีนะครับผมจะติดตามแนวเขตของรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะต้องเดินทางไปตรงไปนะครับอันนี้เราไม่ได้เลี้ยวซ้ายนะครับเนี่ยครับก็จะเล่าให้ฟังนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นความสำคัญของที่ชุมทางหนองบัวนะครับก็จะเป็นจุดทางแยกนะครับของรถไฟสายตะวันออกนะครับแล้วก็รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะทำการแยกกันที่จุดนี้แหละครับห่างจากนี้ไปอีกประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่แนวเขตของสถานีความเร็วสูงสระบุรีแล้วครับทุกท่านนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าผ่านสถานีความเร็วสูงของตัวสถานีความเร็วสูงสระบุรีนะครับจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยครับทุกท่านนะครับโดยสถานีความเร็วสูงสระบุรีเนี่ยจะทำการตั้งอยู่เยื้องๆกันนะครับกับศูนย์ราชการสระบุรีนะครับก็คือเขาจะเอามาตั้งอยู่ที่
นอกเมืองนะครับทุกท่านก็คือไม่ได้อยู่ใกล้เมืองซะเลยทีเดียวนะครับห่างออกมาจากเมืองประมาณ2กิโลเมตรโดยประมาณนะครับผมเข้าใจเจตนาของทางโครงการนะครับว่าเขาต้องการอาจจะต้องการพัฒนาเมืองใหม่นะครับเพื่อที่จะให้จุดที่เป็นชุมชนนะครับเมืองนะครับเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะห่างออกมาจากเมืองประมาณ2กิโลเมตรโดยประมาณนะครับทุกท่านจุดพวกนี้น่าจะพัฒนาได้เยอะนะครับในอนาคตนะครับเนี่ยครับก็คืออยู่ในแนวเขตรถไฟความเร็วสูงนะครับตรงในอนาคตนะครับพวกป่าอะไรพวกนี้นะครับน่าจะมีอสังหาริมทรัพย์อะไรขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าอยู่ในแนวเขตของรถไฟความเร็วสูงนะครับก็น่าจะมีการสร้างพวกหอพักหรืออะไรพวกนี้เกิดขึ้นเยอะมากนะครับแต่ว่าสภาพตอนนี้ก็คือยังเป็นป่าอยู่งี้อยู่ครับพอเห็นเสาต่อหม้อที่มีขนาดใหญ่ปกติก็ต้องเดาได้เลยนะครับว่าจุดพวกนี้ก็จะทำการสร้างชุดโครงสร้างแบบคานยื่นสมดุล นะครับซึ่งจะใช้ข้ามถนนหมายเลข362นะครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการรออยู่นะครับพอเห็นนั่งร้านแบบนี้นะครับก็ต้องเดาได้เลยนะครับว่ากำลังเดินทางเข้าที่ตัวสถานีความเร็วสูงสระบุรีแล้วนะครับเสาต่อหม้อ3เสาเนี่ยก็จะเป็นเสาต่อหม้อสำหรับรองรับรางหลักนะครับแล้วก็รางสับที่จะเดินทางเข้าสถานีความเร็วสูงสระบุรีนะครับโดยตรงบริเวณล้อนเชือกสีเหลืองตรงนี้ก็จะเป็นตัวอาคารสถานีแล้วนะครับทุกท่านโดยรถไฟทางไกลนะครับก็จะมารวมสถานีกันอยู่ที่นี่นะครับโดยสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีเนี่ยนะครับก็จะมีชั้นทำการอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ชั้นด้วยกันนะครับโดยชั้นที่1นะครับก็จะเป็นชั้นของรถไฟทางไกลนะครับชั้นที่2ก็จะเป็นชั้นอาคารพาณิชย์นะครับส่วนชั้นที่3ก็จะเป็นอาคารซื้อตั๋วนะครับของรถไฟความเร็วสูงนะครับส่วนชั้นที่4ก็จะเป็นอาคารชานชาลารถไฟความเร็วสูงนะครับทุกท่านเนี่ยครับออกจากตัวสถานีความเร็วสูงสระบุรีแล้วครับทุกท่านหลังจากนี้ก็จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีรถไฟสระบุรีเดิมนะครับในอนาคตนะครับผมว่าบรรยากาศตรงสถานีความเร็วสูงสระบุรีน่าจะเป็นบรรยากาศดีนะครับเพราะว่าขนาบด้วยแหล่งน้ำนะครับด้วยกันทั้งหมด2ทางเลยนะครับทุกท่านนะครับก็จะมีแหล่งน้ำนะครับข้างๆกับตรงบริเวณสถานีความเร็วสูงสระบุรีนะครับแล้วก็แหล่งน้ำอีกจุดนึงก็จะอยู่ตรงข้ามนะครับแต่ว่าก็คืออยู่ติดศูนย์ราชการสระบุรีพอดีนะครับแต่มันอยู่ตรงข้ามสถานีความเร็วสูงสระบุรีนะครับซึ่งในอนาคตก็สถานีความเร็วสูงตรงจุดนี้นะครับน่าจะมีลมพัดผ่านตลอดนะครับเพราะว่าอยู่โดนขนาบด้วยแหล่งน้ำทั้ง2ทางเลยครับทุกท่านตรงบริเวณข้างหน้านะครับก็จะเป็นจุดข้ามคลองเพียวนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการมาดำเนินการเพิ่มนะครับสำหรับจุดนี้นะครับยังมีการหล่อเสาต่อหม้อสำหรับทำโครงสร้างอาคารยื่นสมดุลแค่3เสาอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนเสาที่4ตอนนี้ทางผู้รับเหมาก็ปล่อยไว้อยู่นะครับยังไม่ได้มีการมาทำเพิ่มนะครับสำหรับจุดนี้นะครับเขาไปทำจุดอื่นอยู่นะครับตอนนี้พอหมดโค้งรถไฟตรงบริเวณตรงนี้นะครับเส้นทางก็จะตรงเข้าที่ตัวสถานีรถไฟสระบุรีแล้วครับซึ่งจะเป็นสถานีเดิมนะครับเนี่ยครับก็ในอนาคตนะครับตรงจุดนี้ก็จะไม่ได้รื้อถอนทําลายออกนะครับก็จะคงไว้เหมือนเดิมนะครับสําหรับตัวสถานีรถไฟทางไกลสระบุรีนะครับโดยจะทําการหล่อชุดโครงสร้างแบบคานยื่นสมดุล นะครับในการหล่อข้ามสถานีรถไฟทางไกลสระบุรีเดิมนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับก็จุดนี้ก็น่าจะใช้เวลาก่อสร้างเป็นปีเหมือนกันนะครับผมเห็นทางผู้รับเหมาเองก็ประกาศอยู่ในเพจว่าจะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นปีเลยนะครับทุกท่านก็น่าจะใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าชุดโครงสร้างมันค่อนข้างที่จะยาวอยู่พอสมควรนะครับทุกท่านนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ทางผู้รับเหมาเองก็เริ่มติดตั้งโครงสร้างมาแล้วนะครับก็น่าจะดำเนินการ
ค่อยๆขยับความยาวของตัวสแปนออกมาเรื่อยๆแหละครับทุกท่านนะครับผมเข้าใจว่ามันน่าจะเหมือนโครงสร้างที่เขาทำสะพานข้ามแม่น้ำหรือว่าอย่างแม่น้ำโขงอะไรพวกนี้นะครับผมว่าน่าจะใช้หลักการเดียวกันแหละครับหรือว่าถ้าใครมีความรู้ก็ลองมาแนะนำอธิบายได้นะครับผมพยายามศึกษาอยู่ทุกท่านนะครับแต่ว่ามันงงนะครับไม่มีเซนส์ทางวิศวโยธาจริงๆนะครับเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าผู้รับเหมาก็พยายามล้อมพื้นที่นะครับจุดที่เขาทำงานไว้นะครับเนี่ยครับก็จุดพวกนี้ก็น่าจะใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าจะเสร็จนะครับก็เห็นเขาขออนุญาตไว้ก็ประมาณปีหนึ่งเต็มๆนะครับทุกท่านจากปี67ไปถึงปี68นู่นแหละครับทุกท่านหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นคานทางวิ่งปกติแล้วนะครับทุกท่านนะครับคือสัญญา 4-7 เนี่ยนะครับยังไม่ได้สิ้นสุดที่ตรงบริเวณสถานีรถไฟทางไกลสระบุรีเลยนะครับทุกท่านก็จะขยับไปอีกนิดนึงนะครับประมาณ400ถึง500เมตรโดยประมาณนะครับก็จะไปสิ้นสุดตรงหน้าศูนย์สาธารณสุขสระบุรีนะครับเนี่ยครับซึ่งจะสิ้นสุดอยู่ตรงบริเวณข้างหน้าที่ทุกท่านมองเห็นนะครับตรงที่สแปนมันขาดอยู่ตรงนี้พอดีเลยครับทุกท่านหลังจากนี้นะครับพอจุดที่เป็นจุดขาดไว้ตรงนี้นะครับจุดต่อไปที่จะมาต่อก็คือตัวสัญญาที่ 4-6 นะครับทุกท่านก็จะมาต่อกับสัญญาที่ 4-7 ตรงจุดที่เราผ่านมาเมื่อกี้แหละครับทุกท่านซึ่งตอนนี้นะครับสำหรับช่วงบริเวณตรงนี้นะครับสัญญาที่ 4-6 นะครับยังไม่ได้มาดำเนินการนะครับตอนนี้พื้นที่ก็จะยังเป็นพื้นที่เขียวอยู่นี้นะครับทุกท่านนะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวในอนาคตเขาก็คงมาดำเนินการนะครับตอนนี้รู้สึกว่า2สัญญาที่ 4-6 เนี่ยทางผู้รับเหมาเองก็จะเริ่มดำเนินการฝั่งชุมทางบ้านภาชีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่มาทำแถวๆช่วงบ้านปอกแป๊กนะครับก็กำลังดำเนินการเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับช่วงนั้นนะครับแต่ว่าช่วงเข้ามาที่ตัวเมืองสระบุรีนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เห็นเขาจัดการเยอะมากเท่าไหร่นะครับหมายถึงตัวในพื้นที่เขตเมืองเลยนะครับก็คือนอกชานเมืองนะเห็นเขาทำอยู่ครับทุกท่านเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเขาทำมาแค่ถึงตรงนี้นะครับพอมาถึงชุมชนเมืองตอนนี้ก็คือเขาก็ยังไม่ได้ดำเนินการนะครับเนี่ยครับจุดที่เขาทำมาใกล้สระบุรีที่สุดก็คือตรงจุดนี้ครับก็คือตอนนี้ก็คือดำเนินการงานเสาเข็มอยู่ครับทุกท่านเห็นไหมครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าก็ดำเนินการยาวหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับสัญญาที่ 4-6 ตอนนี้เขาก็พยายามเร่งอยู่นะครับทุกท่านเพราะว่าหลังจากที่ล่าช้ามานานนะครับเนี่ยครับตอนนี้เริ่มดำเนินการมาใกล้ตัวสะพานถนนหมายเลข362แล้วนะครับก็ถือว่าเริ่มมีความคืบหน้ามานะครับโอ้ตอนนี้นะครับตรงข้ามถนนหมายเลข362มาตอนนี้ก็อีกฝั่งนึงก็เริ่มมีการดำเนินการเข้ามาทำงานเสาเข็มอยู่เหมือนกันนะครับทุกท่านเนี่ยครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะขาดช่วงอีกช่วงนึงนะครับก็จะไปมีช่วงที่เขาดำเนินการก็คืออยู่ตรงบริเวณแถวๆวัดนะครับทุกท่านนะครับช่วงบริเวณวัดถนนเหล็กนะครับที่เขาจะมีการดำเนินการที่มีความคืบหน้านะครับโดยตรงจุดนั้นนะครับก็จะรู้สึกว่าจะมีเสาฟุตติ้งขึ้นมาแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับผมตรงข้างหน้าที่ท่านกำลังมองเห็นศาลาวัดตรงนี้นะครับอันนั้นแหละครับคือวัดถนนเหล็กนะครับทุกท่านรู้สึกว่าตรงจุดข้างหน้าตรงนี้นะครับน่าจะทำฟุตติ้งได้ประมาณหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับทุกท่านเนี่ยครับเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับว่าเขาทำได้กี่ตัวแล้วครับตอนนี้เนี่ยครับได้ฟุตติ้งมาประมาณตัว1 2ตัว3ตัวนะครับได้ฟุตติ้ง3ตัวแล้วครับทุกท่านสำหรับจุดนี้นะครับเนี่ยแหละครับก็จะเป็นจุดที่มีความคืบหน้ามากสุดนะครับสำหรับช่วงที่จะเดินทางเข้าสระบุรีนะครับแล้วก็อีกจุดนึงของ 4-6 นะครับที่มีความคืบหน้าก็คือช่วงชุมทางบ้านภาชีนะครับรู้สึกว่าจุดพวกนั้นก็ตอนนี้ก็มีฐานฟุตติ้งขึ้นมาแล้วนะครับทุกท่านก็ประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนี้นะครับผมก็จะเดินทางเข้าที่ตัวบ้านปอกแปกแล้วครับทุกท่านนะครับตรงบริเวณจุดนี้ก็จะมีการเคลียร์พื้นที่ตามที่ทุกท่านเห็นนะครับแล้วก็มีการเข้ามาทำงานเสาเข็มนะครับทุกท่านหลังจากนี้เราก็จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีบ้านปอกแปกแล้วนะครับทุกท่านโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมคลิปมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางแอดเองก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ